โอ้โหมุมกาแฟของนาเล็กเช้านี้ดูฮะดอกไม้สวยจริงๆฮะหางนกยูงฝรั่งดอกสีส้มสเปรดหรือว่าสีออกโทนแดงเลยสวยงามมากอยู่บริเวณทางเดินวิ่งหรือว่าอยู่ริมบ่อน้ำนะบรรยากาศแบบนี้สุดยอดไปเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้านี้นะเล็กก็พามาจิบกาแฟบรรยากาศริมบ่อน้ำนะเนี่ยบ่อน้ำใหญ่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื้อที่หลายสิบไร่เลยเนี่ยบรรยากาศก่อนที่พระอาทิตย์จะโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาเนี่ยเนี่ยสวยงามมากตื่นแต่เช้าเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันสุดยอดแบบนี้แหละนะตรงนี้ก็จะเห็นดอกไม้สีขาวๆเป็นดอกแคนาฮะเนี่ยโอ้โหเยอะเลยใครที่มองหาผักนะไปทำอาหารมื้อเช้าเนี่ยเอาไปซุปเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ทำแกงอ่อมทำโอ้โหได้สารพัดเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้สวยๆนะต้นหางนกยูงฝรั่งตรงทางเดินวิ่งออกกำลังกายนี่แหละนะคนที่วิ่งออกกำลังกายตรงนี้ก็เนี่ยมาเก็บภาพหรือว่าวิ่งผ่านดึกมีความสุขสดชื่นเลยบรรยากาศตรงนู้นก็จะเป็นต้นกะพีกะพีจักริมทางก็จะมีดอกไม้สวยๆนะลีลาวดีนี่แหละฮะนะบรรยากาศของสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะพามาชมบรรยากาศจิบกาแฟยังมีความสุขกันตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่นาเล็กชอบมานั่งกับเฮียป๋องเพราะลมมันเย็นมากนะลมพัดเย็นสบายเลยยามเย็นๆเนี่ยยามประมาณช่วง5โมง6โมงเนี่ยโอ้โหลมพัดนั่งจนลืมอ่ะนั่งจนมืดอ่ะคุยกันจนเพลินจนมืดเลยฮะมุมนี้สวยงามมากมันเลยทำให้เราเวลาเราคิดจะปลูกบ้านสร้างบ้านเนี่ยนี่แหละถ้ามีอยู่กับน้ำอย่างนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆเห็นไหมบรรยากาศวิวตรงนี้มันมองผ่านน้ำไปแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นเป็นตึกนะฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าไม้นะอันนี้เป็นป่าตะเคียนฮะปลูกป่าตะเคียนมันก็มีธรรมชาติให้ดูที่หลากหลายมากเลยนะบนท้องฟ้าก็นกนะนู่นฮะนกบินมาแล้วนะนกตัวใหญ่ๆเลยนกตระกูลพวกนกกระสานกปากห่างนะในน้ำก็จะมีพวกไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองมีปลาที่หลากหลายนะปลาเยอะมากปลาชะโดนะ
ป็นฝูงอย่างเงี้ยนะพาลูกคอกมาโอ้โหมันสุดยอดจริงหรือว่าแม้กระทั่งปลากรายเนี่ยหรือว่ามันก็หรือว่าตามกันมาฮะปลากรายก็เป็นปลาที่ตัวใหญ่นะแล้วกินลูกของปลาชะโดเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ด้วยกันมันจะมาควบคุมปริมาณของปลาชะโดนะไม่ใช่ว่าปลาชะโดจะเป็นหรือว่าเป็นคิงที่คอยไล่กินปลาอื่นซะเมื่อไหร่นะปลาก็ปลาชะโดก็ถูกล่าเหมือนกันนะปลาแรดปลาตะเพียนปลานิลเพียบปลาดุกก็มีนะและเต่าก็สวยงามนะนี่แหละธรรมชาติของที่นี่ถือว่าสุดยอดเลยเช้านี้นาเล็กก็พามาจิบกาแฟกันนะชมพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะเห็นไหมบรรยากาศถือว่าสุดยอดนะดูแล้วเพลินมากเลยอ่ะสำหรับเช้านี้ก็พามาจิบกาแฟกันชมธรรมชาติแล้วก็นะคุยกันสนุกสนานเพลิดเพลินนะมีความสุขสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ